วัสดีครับตอนนี้กำลังหัวร้อนกันอยู่เลยหรือเปล่าครับเพราะว่ามีการประกาศผลก่อนการเข้าสู่ไฟนอลแล้วมีการสวิงของผลอย่างเยอะมากๆถูกไหมครับก็สำหรับหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้นี่คือธรรมชาติของเกม Survivor Show นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนความตกใจเปลี่ยนความโกรธไปช่วยคนที่ตัวเองเป็นเมนนะครับด้วยการโหวตด้วยการโดเนททำได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นอย่าเอามารบกวนจิตใจอย่าเครียดกันเยอะพุ่งโฟกัสไปในการที่จะโหวตแล้วก็ช่วยเหลือโดเนทนะครับดีที่สุดละโอเคก็ผ่านมาสักพักนึงเนาะสำหรับเอพิโซดที่9ผมเพิ่งมีเวลาทำเพราะทำงานอยู่นะครับก็จะมาทำรีแคปในเอพิโซดที่9ในวันนี้เนื่องจากว่า อีกไม่กี่วันอีก3วันเนาะจะไฟนอลแล้วโคตรเร็วเลยรู้สึกเวลาเหมือนจะนานแต่ก็เร็วโอเคสำหรับเอพิโซดที่9นะครับมันจะเริ่มด้วยการที่เขามีปาร์ตี้ก่อนการประกาศผลสู่25คนสุดท้ายซึ่งก็คือเป็นพาจามาสปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้ชุดนอนนะครับเขาก็มีการแจ้งน้องๆว่าให้ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วก็มารวมกันที่ห้องน่าจะเป็นโรงยิมอะไรประมาณนี้เนาะห้องสถานการณ์ของเขาซึ่งพอน้องๆมาอยู่ตรงรวมกันเนี่ยตอนแรกถูกหลอกว่าจะให้ดูหนังกลายเป็นว่าเป็นหนังจากที่บ้านก็คือเป็นเทปฉายออกมานะครับว่าที่บ้านส่งเทปมาให้ยังไงบ้างผมว่าเขาคงจะให้โอกาสเด็กๆทุกคนได้เห็นวิดีโอของจากทางบ้านที่จะส่งมาเพราะว่าน้องๆคนที่ได้ไปงานมีติ้งของโดเกียได้เห็นไปแล้วว่าที่บ้านส่งวิดีโอมายังไงบ้างหรือแฟนคลับส่งมายังไงบ้างแต่น้องๆคนอื่นที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ได้โอกาสที่จะได้เห็นได้ติดต่อที่บ้านเลยก็เริ่มด้วยอันแรกสุดที่เขาเปิดปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับก็คือเป็นน้องชายของอยู่เกิงหญิงครับน้องชายอยู่เกิงหญิงเห็นปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บใช่นั่นน้องชายคือหน้าคล้ายหน้าคล้ายมากเลยจนมีคนบอกว่าอะไรนะจือเย่บอกว่าเฮ้ยปีหน้าอีกปีถัดไปที่เป็นซีซั่นของผู้ชายส่งน้องมาแข่งสิแต่เราก็อยากให้อยู่เกิงหญิงได้ตั้งแต่ซีซั่นนี้เนาะแล้วค่อยให้น้องมาจะได้เป็นคู่พี่น้องได้เดย์คนละซีซั่นไปก็เคยเห็นคลิปแล้วด้วยครับว่าน้องชายของอยู่เกิงหญิงก็ร้องเพลงเพราะเหมือนกันเป็นสายโวคอลเหมือนพี่ชายเลยแล้วก็มีช็อตคำๆเยอะมากช็อตแรกก็คือขำที่น้องเหิงๆพูดว่าพอรู้ว่ามันจะมีวิดีโอจากทางบ้านมาก็เริ่มกังวลแล้วว่าแบบเฮ้ยตายแล้วชิบหายอะชิบหายบ้านกูใครจะเป็นคนอัดวิดีโอวะคือน้องเขาแอบเป็นคนขำนะเห็นสล็อตเห็นแบบซื่อๆดูหน้าแบ๊วๆแต่น้องชอบแบบมีความขำกับอีกอย่างนึงก็คือช็อตพ่อแม่ของหานเจียงครับของเจิ้งหานเจียงคือพ่อแม่ก็พูดได้ดีมากเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ตบท้ายด้วยการล้อเลียนลูกตัวเองเลียนแบบแล้วก็มีสุดท้ายคำสุดท้ายที่พูดก็คือมิก้าคิงมิก้าก็หัวเราะนะครับกลายเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาไปเรียบร้อยแล้วกับตอนของโจเคอร์อยู่ตอนเด็กๆเป็นเด็กอ้วนแต่โตแล้วเขายืดปรืดเลยไงเมื่อก่อนคืออ้วนๆแก้มมีเบบี้แฟตอะไรเงี้ยแต่คือเด็กวัยรุ่นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอเข้าวัยรุ่นมันจะยืดแบบปรืดเลยแต่คือโดยโจเคอร์อยู่เนี่ยโจเคอร์อยู่นี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบยืดเยอะมากอ่ะคือเขาเป็นทรงสูงด้วยแหละเพราะว่าพี่เขาอะไรเงี้ยก็สูงแบบสูงมากทั้งนั้น188กันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีนอกเหนือจากไอ้ช็อตที่มันแบบตลกๆมันก็จะมีช็อตที่ซึ้งๆด้วยมีช็อตที่ป๋อหยวนนะครับป๋อหยวนคุณพ่อคุณแม่มาขอโทษบอกว่าลูกอ่ะมีความฝันแล้วก็แบบมุ่งมาทางนี้อย่างแท้จริงเลยคือแบบเขาพยายามมาถึง7ปีโดยที่6ปีเขาไม่ยุ่งเรื่องความรักเลยไม่มีแฟนเลยคือวันๆเอาแต่ฝึกอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเขาก็รักแหละรักแล้วก็อยากให้ลูกได้ดีที่สุดแต่คือณตอนนั้นสถานการณ์มันโอกาสที่เขาจะได้เดบิวต์จะได้มีผลงานมันน้อยก็คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็อยากให้ลูกอยากให้ลูกได้มีความสุขอะคือเห็นไม่มีความสุขสักทีอะไรเงี้ยแต่มันก็ลูกก็ยังโฟกัสอยู่เรื่องเดิมยังมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็แบบขอโทษว่าแบบเคยเหมือนดูถูกความฝันลูกอะผมจะบอกว่าแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบยิ่งสมัยเนี้ยถูกบอกให้ว่าพ่อแม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือโฟกัสแต่ตัวเองแต่ลืมโฟกัสเรื่องพ่อแม่
ความจริงเขาก็อยากให้เรามีความสุขนะทุกคนอาจจะแบบครอบครัวไม่ได้เหมือนกันแต่คือผมบอกได้เลยว่าอย่างผมที่แบบเคยอยู่คนละที่กับพ่อแม่เงี้ยเคยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเคยเป็นอย่างนี้นะก็เราจะเห็นความสำคัญของครอบครัวขึ้นมาอยากให้ทุกคนลองคิดถึงจุดนี้ดีๆว่ามันไม่มีใครที่มีครอบครัวที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนปอยนเขาก็ไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พ่อแม่เขาก็ยังเข้าใจและเขารักด้วยความรักเขาอาจจะแนะนำบางอย่างที่แบบมันอาจจะไม่ใช่ความฝันลูกหรอกแต่ว่ามันก็อยากให้ลูกได้โอกาสอย่างอื่นดูบ้างแล้วก็มีช็อตอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของบ้านของลิวี่รวยมากบ้านมีภูเขาคือแบบบ้านมีภูเขาเลยเหรอกับตอนนี้ครับตอนของน้องแพทริกน้องแพทริกโดนคุณแม่แกงโดยการที่เอาบัตรประจำตัวนักเรียนเตรียมอุดมมาโชว์จากที่น้องเขาพยายามปกปิดว่าตัวเองไม่ได้เด็กอ่ะคือเขาเด็กเกือบที่สุดแล้วตอนนี้คือเด็กสุดแล้วที่เหลืออยู่กลายเป็นว่าโดนแม่คุณแม่แกงคุณแม่แฉเรียบร้อยแล้วว่าน้องเป็นแค่เด็กหมอปลายพี่ๆก็รู้แล้วนะครับว่าแบบว่าน้องคือเด็กน้อยอันนี้ก็ดีครับอีกช็อตนึงของจางซิงเหยาจางซิงเหยาคือเขาเป็นคนที่เติบโตมาในบ้านที่ไม่ได้รวยแต่ว่าเขาก็คือมุมานะทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนกลายเป็นเน็ตไอดอลทีนี้เขาก็มีเงินก็คือเอามาสร้างบ้านมารีโนเวทบ้านให้ที่บ้านให้เป็นความรู้สึกดีๆนะที่ได้เห็นแบบนี้แล้วก็แม่ของน้องนายครับแม่ของน้องนายแมนมากเป็นคนที่แบบพอพูดแบบเป็นไงอะไรเงี้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงที่น่ารักอะเป็นคุณแม่ที่น่ารักดูแมนๆดูเป็นคุณแม่วัยรุ่นดีแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีรีแอคชั่นของเด็กๆที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นรีแอคชั่นของออสการ์ออสการ์จะออสการ์คือแบบเป็นคนตลกอ่ะแอบตลกนะคือแบบคือเขาเป็นคนวางมาดเหมือนตัวเองมันแบบเป็นคนวางมาดว่าแบบตัวเองเป็นคนแบบเฮ้ยลุกคูคูแบดแบดอะไรเงี้ยแต่ความจริงอ่ะเป็นคนบ้าบ้าบอบอแต่คือแม่ก็แบบพาไปดูนู่นดูนี่คือแบบมันไม่เป็นคนคูลแบบแม่แฉหนูอารมณ์ประมาณนั้นอะไรนะครับหรือตอนที่วางการวางชิ่งแซวคุณแม่ตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้แม่แต่งหน้าด้วยในวิดีโอก็แหมออกทีวีทั้งทีวีแห่งชาติในรายการทั่วโลกเลยต่อจากนั้นเป็นการแลกของขวัญครับก็คือใครมีของขวัญที่จะอยากให้ใครเป็นพิเศษก็เตรียมแล้วก็ออกมาให้ก็คนที่ได้เยอะมากๆก็1คนก็คือเจิ้งหันเจียงครับหันเจียงได้เยอะมากเพื่อนๆรักมากนะครับได้จากหลายคนมากกับอีกคนนึงก็คือการวังชิ่งได้ของเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญคือจางซิงเหยาให้บัตรเครดิตเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนนี้คือแบบพื้นฐานครอบครัวไม่ได้รวยแล้วก็โดนโกงบ่อยๆด้วยความซื่อแล้วก็จิงหลงอ่ะจิงหลงถักผ้าพันคอนิตติ้งอ่ะที่หลิงโม่เป็นคนสอนฮะให้ตั้งแต่จบการแสดงที่2เป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็ถักมาเรื่อยๆที่มีคนบอกว่าสีแดงกับสีเทามันเข้ากันหรอความจริงมันเข้านะสีแดงกับสีเทาเขาถักจนเสร็จแล้วเอาให้กับการหวังชิงนะครับคือคล้ายๆว่ากลุ่มเนี้ยเขามองว่าการหวังชิงเป็นแบบเป็นน้องชายตัวน้อยของเขาเลยอ่ะเป็นพี่ๆดูแลน้องแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้คือเทนเซ็นเป็นชิปเปอร์อ่ะชัดมากคือเฮ้ยมึงรายการจีนนะมึงเป็นรายการจีนทำไมมึงกล้าชงคู่วายเป็นชิปเปอร์ชัดมากนะครับอย่างเช่นโมเมนต์ของออสเทานะครับสองคนนี้ก็นับวันยิ่งหน้าตาเหมือนกันเนาะยิ่งเหมือนกันคือออสการ์ก็สังเกตเห็นแล้วว่าเทาๆเขาดูหมดความมั่นใจในตัวเองคืออันดับตกนั่นแหละอันดับไม่ค่อยสูงก็เลยหมดความมั่นใจในตัวเองก็คือเป็นเพื่อนที่ดีนะครับที่สังเกตเห็นว่าเพื่อนผิดปกติแล้วก็ให้กำลังใจหรือโมเมนต์เคอร์แพทอีกละก็ให้แว่นเคยมีคนถามในไลฟ์สดน้องว่าแบบเนี่ยน้องใส่แว่นดูดีมากเลยแล้วน้องตอบว่าก็บอกให้เคอร์อยู่ให้แว่นผมสิสุดท้ายให้จริงๆเว้ยแอบรู้หรือเปล่าวะหรืออยู่หลังกล้องก็ไม่รู้นะเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าตามไปทุกไลฟ์เลยนะครับแอบอยู่หลังกล้องแล้วก็ริชิมารุให้เสื้อวันที่มาตัดเกรดแรกเลยการแสดงครั้งแรกให้เสื้อกับเคยอยู่ก็แบบคือเขาชื่นชมริชิมารุอยู่แล้วคงแฮปปี้มากแล้วเสื้อดูดีมากเสื้อก็คือดูมีราคาแว่นของเคยแว่นของเคยอยู่เนี่ยประมาณ 8,000 กว่าบาทเลยนะที่ให้น้องไปแล้วก็เวอร์จิเย่ครับให้ตุ๊กตาที่มาจากรายการแวร์วูฟ
ให้ตุ๊กตาแบบแอบน่ากลัวให้กับซันต้าสุดท้ายซันต้าคือเอาคืนคือให้คืนแอบแบบฮาคนกับถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยๆอ่ะการให้คืนอันนี้แอบเสียหน้านะแต่คือโอเคอันเนี้ยวัฒนธรรมต่างชาติปุ๊บเขาไม่มองตรงนี้ว่าเป็นเรื่องการหักหน้าอะไรกันแล้วก็มีการศึกชิงมาม่าครับมาม่าไทยศึกชิงมาม่าไทยแล้วคือน้องแพทเหลือแค่น้องแพทริกเหลือแค่2ห่อไม่รู้แอบเก็บไปกินเองหรือเปล่าหรือแอบกินไปแล้วหรือเก็บไว้ให้ใครเก็บไว้ให้ใครหรือเปล่าศึกชิงมาม่านะครับแม้กระทั่งน้องนายก็มาแย่งด้วยคือแบบน้องนายอีกหน่อยกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านวันหลังหรืออยู่2ปีแล้วค่อยไปเก็บกินทีหลังก็ได้เนาะก็เลยทำให้เกิดฉายาใหม่ครับสำหรับโจเคอร์ยูเป็นหนึ่งในคนที่ยืนเลยคนแรกๆโอ้โหก็กล่าวว่าได้แน่ปรากฏว่าเปล่าน้องแพทให้หรือยี่กับน้องเหิงเหิงสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทน้องนะครับรูมเมทด้วยแล้วหน้ามันตลกมากตรงโจเคอร์อยู่ไอเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์ถอนหายใจออกมาคือแบบก็เลยกลายเป็นฉายาใหม่นะครับจากที่เขาเรียกเป็นถ้าไม่ออกเสียงเลยนะก็คือโจเคอร์วีอ่ะโจเคอร์วีก็เลยได้ชื่อใหม่เป็นโจเคอร์วืดบ่อยนะครับโดนน้องแกล้งแล้วก็อันที่ตลกอีกอันนึงคือเลลูชเขียนการ์ดให้ทุกๆคนนะครับขอให้โชคดีอะไรเงี้ยแต่คือเขียนให้เหมือนกันทุกคนเลยกลายเป็นเรื่องฮากับบุคลิกที่แบบซึนๆของเลลูชนะครับกับต่อมาก็คือเขาก็จะปล่อยให้เด็กๆนอนละเด็กๆก็คือตัดสินใจนอนด้วยกันตรงนั้นเลยทุกคนเหมือนมาแคมป์ได้นอนด้วยกันอะไรเงี้ยมาเข้าค่ายอย่างที่บอกว่าเทนเซนมันเป็นชิปเปอร์มันก็ถ่ายมาอีกแหละตอนลิคิมารู้แบบแอบกอดซันต้านอนแล้วเข้าไปกอดไกลๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ตัดไปมีตลกตรงนี้นิดนึงคือมีการแกล้งกันโยนถุงเท้าแล้วปรากฏว่าน่าจะเป็นสีเสียหยางอะแบบร้องเสียงดังขึ้นมาแล้วคนที่ตกใจคือแพทริกน้องเป็นคนที่แบบที่ตกใจอ่ะจากที่ไปเล่นแวร์วูฟครั้งแรกแล้วก็แบบตอนที่มิก้ายกของแล้วมันตุ้งน้องก็ตกใจใช่ป่ะครั้งนี้คือแบบดิ้นทั้งตัวเลยเพราะนอนอยู่เฮ้ยน้องแบบบ้าจี้ขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้ถึงการประกาศผลครับการประกาศผลครั้งนี้ก็คือประกาศกันในแคมป์เลยในตึกที่พักเลยก็จะให้ไปเปิดในช่องบ็อกซ์เมลอะที่แต่ละชื่อของแต่ละคนว่าใครได้ผ่านหรือไม่ผ่านเป็นบัตรเชิญเข้ารอบหรือว่าตกรอบเขาให้ออกไปเป็นคู่ๆแล้วให้สลับกันดูทีนี้มันก็จะมีรีแอคชั่นของคนที่ได้ไปต่อและไม่ได้ไปต่อคือคนที่ได้ไปต่อมันก็จะดีใจไงคือถ้าได้ไปทั้งคู่อะสบายใจทั้งคู่เดินจูงมือกันขึ้นรถได้เลยแต่ถ้ามีใครคนใดคนนึงไม่ได้ไปต่อไอ้คนที่ได้ไปต่อมันจะแบบมันดีใจของตัวเองไม่ได้อ่ะมันแบบมันก็ต้องเสียใจเพราะคนที่เรียกมาเป็นคู่มันก็มักจะเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยมีความรู้สึกเสียใจของหลายๆคนแสดงออกมานะครับอย่างคนที่เสียใจมากๆชัดเจนเลยคือการหวังชิงเพราะว่าจิ่งหลงเหมือนเป็นพี่ชายเขาเลยอ่ะกลับตกรอบไปนะครับแล้วจิ่งหลงเหมือนที่ผมพูดไว้ครั้งที่แล้วว่าผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วเข้ามารอบมาคนสุดท้ายครั้งนี้อีกหนึ่งอันดับจะเข้ารอบผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้คือณตอนนั้นบ้านของจิ่งหลงอ่ะบริหารกันยังไงคืองบโดเนทงบปัดนมงบซื้อโยเกิร์ตอ่ะมันหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณแอบกักไว้กะว่าใช้ไฟนอลจนกลายเป็นว่าวางแผนผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจะเสียดายอีกคนนึงที่เสียใจมากๆคืออยู่กังยินนะครับเพราะว่าประกาศเป็นคนสุดท้ายแล้วคือยืนอยู่กับเพื่อนสนิทคือเหอยี่ฝาน2คนนี้เขาสู้ด้วยกันมาหลายปีเหมือนกับปอหยวนนะครับก็คือกลายเป็นว่าตัวเองเข้ารอบปุ๊บร้องไห้เพราะว่ารู้ว่ามันเหลือที่สุดท้ายแล้วอ่ะก็คือตัวเองได้ที่สุดท้ายนั้นไปแปลว่าเพื่อนตัวเองต้องตกรอบอันนี้ก็น่าสงสารคือร้องไห้ตัวโยนเลยกับต่อมาเขาก็นั่งรถสำหรับคนที่ได้ไปต่อครับยังไม่รู้อันดับนี้เนาะก็จะไปประกาศผลกันริมทะเลทีนี้การไปริมทะเลก็ให้เน่เป็นเน่เหมือนพี่สตาฟเน่กลับมารับบทในเรื่องขั้นกูอีกรอบนึงเป็นพี่สตาฟนะครับก็คือขึ้นรถก็คือเน่ก็ต้องมานั่งทำหน้าที่ที่จะแบบทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นต้องบิวอารมณ์คือจากที่แบบคนเสียใจอยู่ก็ต้องมาบิวว่าเฮ้ยไปดูผลไปสนุกไปเฮฮาคุณได้ไปต่อนู่นนี่นั่นนะครับ
สำหรับการประกาศผลเขาก็จะประกาศผลที่ไม่ใช่11คนแรกก่อนก็เรียงขึ้นมามีที่ช็อกเลยคือออสการ์ออสการ์หลุดไปตั้งที่17ไม่น่าเชื่อกับอีกคนนึงก็คือน้องเหิงๆนะครับอุ๊ยเหิงหลุดไปที่19จนผมแบบผมแอบรู้สึกกลัวใน2คนนี้ว่าด้วยงบโดเนทไม่ได้สูงมากออสการ์เนี่ยขึ้นมาหลังๆเริ่มขึ้นมาก็จริงแต่ก็แบบไม่รู้ว่ามันพอละทันหรือเปล่าซึ่งมันเสี่ยงไงเพราะว่ามันใกล้ไฟนอลมากแล้วแล้วก็เขาเป็นคนที่ผมอยากให้ไปต่อเพราะผมชอบทีม3หมีก็คือออสการ์แพทอยากให้เขาไปด้วยกันนะครับกับอีกคนหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือเชียร์เลยอ่ะก็คือน้องเหิงแต่ด้วยลำดับน้องมันดูแบบอยู่ที่10ปลายๆมาตลอดเลยจนผมแบบเฮ้ยอยากให้มีปาฏิหาริย์หรือว่าอยากให้มีการซุ่มอะไรไว้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พลาดน้องเข้าไปน้องเป็นคนหน้าตาน่ารักมีความสามารถเรื่องการร้องที่ดีมากแล้วคือเขาเป็นคนที่ดูเป็นที่รักของเพื่อนน่ะรู้คือกล้องมันอาจจะไม่ได้ตัดมาเยอะแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้จากการดูนิดหน่อยๆก็จะรู้ว่าน้องเขาสนิทกับหลายคนมากนะครับสนิทกับกลุ่มน้องแพทริกอะไรนะฟูซูชาวเคยอยู่มิก้าเขาสนิทกับมิก้าอย่างเงี้ยคือแบบเราไม่ได้รู้อ่ะต่อมาครับก็คือคนที่ได้ลำดับ11ลำดับแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปประกาศผลบนพาราชูตเฮ้ยแบบสุดยอดอะคือเหมือนได้เล่นฟรีเป็นผมก็ขึ้นอะรีบขึ้นเลยก็จะมีที่ตลกมากๆก็คือหลินโมออกไปคนแรกแล้วคือเขาอะตอนที่หลุดจากเรือออกมาเพื่อที่จะเริ่มลอยอะดันไปงอตัวกลายเป็นว่าไอตัวสายรัดตรงใต้ก้นอ่ะใต้แก้มก้นอ่ะมันดันไปอยู่ตรงน่องเนี่ยตรงเกือบจะถึงข้อพับเข่าอ่ะเลยต้องอยู่ท่าเนี่ยตลอดท่างองอยู่ตลอดเพราะขยับไม่ได้แล้วคือขึ้นไปตรงนั้นเป็นผมก็ไม่กล้าขยับเนาะเพราะว่าแบบก็แอบกลัวมันเดี๋ยวมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็อีกคนนึงที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็คือน้องนายขึ้นมาอยู่อันดับ7โอ้โหขึ้นเยอะมากเลยเป็นครั้งแรกที่น้องเข้าไปอยู่ใน11คนแรกเลยเนาะแล้วก็ตลกตรงที่ของน้องนายอ่ะตอนที่ลอยขึ้นมาเขาใช้ GoPro ทำเป็นลูกกลมมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นหัวกลมๆแล้วก็เป็นลูกโลกกลมๆแล้วผมน้องนายก็จากน้องนายเป็นคนห่วงเรื่องผมใช่ป่ะว่าแบบเดี๋ยวผมเสียทรงกลายว่าผมขึ้นมาอย่างเงี้ยสองข้างแอบตลกกับอีกอันนึงก็ไอ้นี่มากเลยนะครับคือเซอร์ไพรส์มากคือโจเคยอยู่หลุดไปที่8ซึ่งเจ้าตัวก็แบบช็อกแหละผมก็รู้ว่าแบบเขาก็แบบพยายามแฮนเดิลกับอารมณ์ของตัวเองก็แต่ณตอนนั้นคือโอกาสในชีวิตอุตส่าห์ได้ขึ้นพาราชูตก็ต้องเอนจอยตรงนี้ก่อนนะเขาพยายามเปลี่ยนอารมณ์เนาะคือเรื่องผลไว้ว่ากันแล้วก็มีน้องแพทครับน้องแพทริกขึ้นมาที่5เฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยขึ้นมาสูงแบบจนแบบเฮ้ยได้ขนาดนี้แล้วหรออย่างเงี้ยงั้นก็คือมันเป็นกำลังใจเนาะกำลังใจให้ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็มีคนเก็บอาการไม่อยู่นะครับมีคนเก็บอาการไม่อยู่พอรู้ว่าเขาได้ที่เท่าไหร่ก็โผล่เข้าไปกอดเลยในทีเดียวต่อมาครับก็เป็นเหลือ3คนที่ยังไม่ได้ขึ้นเพราะมันเอาไปทีละ4คนเนาะ4 4 3ก็3คนที่เหลือคือซันต้ามิก้าแล้วก็หลิวยี่นะครับ3คนนี้ก็ยืนรออยู่ปรากฏว่าอดเพราะว่าฟ้ามืดอดเลยตั้งเช้าก็กลับขึ้นฝั่งแล้วด้วยก็เลยอดขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เลยซันต้าก็แบบเสียดายเพราะซันต้าตอนแรกอยากขึ้นมากซันต้าก็เลยพยายามแกงคนอื่นพยายามขิงคนอื่นว่าระหว่างรอฉันได้กินแล้วเว้ยเมื่อกี้ได้กินเบอร์เกอร์2ชิ้นไก่2ชิ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนที่เพิ่งลงมา4คนพวกจังเจหยวนแพทริกลิคิมารูหรือว่าโจเคอร์อยู่เนี่ยถามว่าอิจฉาไหมไม่เพราะตัวเองเพิ่งไปเอนจอยกันขึ้นพาราชูทมาก็ตอนนี้ก็เขาก็ให้4คนที่เพิ่งลงมาขึ้นไปยืนในตำแหน่งตัวเองใช่ไหมทุกคนก็จะช็อกหมดเลยว่าเคยอยู่เนี่ยขึ้นเคยอยู่หลุดไปที่8ทุกคนช็อกใครๆก็ช็อกอ่ะแล้วก็สรุปอันดับมาคืออยู่ที่ได้ที่1นะครับกลับมาอยู่อันดับ1แล้วโดยที่มีซันต้าไม่เปลี่ยนเลยอยู่อันดับ2แล้วก็มีก้าขึ้นมาแล้วที่3แน่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นการประกาศผลเสร็จแล้วก็จะเป็นการหลังการประกาศผลทุกๆครั้งเขาก็จะมีการเลือกเพลงสำหรับสเตจถัดไปนะครับซึ่งสเตจไฟนอลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม
หลักๆเลยก็จะเป็นการเต้นบวกกับโวคอลมีแร็ปปนแล้วก็ที่น่าสนใจคือตัวท็อปท็อปทั้งหมดเลยอะเลือกไปอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยคือทีม We Are The Youth นะครับก็มีทั้งใครอะเรียงตามลำดับเลยนะหลิวยี่ซันต้าริคิมารุแพทริกโจเคอร์อยู่ AK ออสการ์นายเออ8คนนี้ได้อยู่กันแล้วหลังจากการที่เลือกทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเซอร์ไพรส์กรรมการเมนเทอร์บอกว่ามันมีการโหวตในอินเทอร์เน็ตในแอปซึ่งคนที่ชนะคือริคิมารุเพราะฉะนั้นริคิมารุและทีมก็คือเพิ่งเลือกกันเมื่อกี้เลยนะและทีมจะได้รางวัลด้วยการไปเที่ยวด้วยกัน1วันโอ้โหก็ดีใจกันใหญ่เลยก็มีคนหลุดเอาเก็บอาการไม่อยู่แอบแตะไหล่น้องอีกแล้วแอบจับน้องกระโดดก็ขำเลยก็คือจังเจหยวนกับหลินโม่คือ2คนนี้มีโอกาสเลือกไงเพราะเป็นลำดับต้นๆแต่กลับไม่เลือกเจหยวนก็คือลงไปนอนกับพื้นแล้วอ๋อเลือกผิดแล้วส่วนหลินโม่ก็แบบแล้วก็เดินมาขออยู่ด้วยแล้วโดนออสการ์ผลักออกนะครับไม่ให้อดไปแล้วก็ทีมนี้ก็เลยได้ไปขึ้นเรือเฟอร์รี่กันนะครับเรือยอชการขึ้นเรือคือได้ดูวิวได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็มีปาร์ตี้ซูชิก็ทุกคนก็โจ้กันใหญ่เลยโจ้ซูชิกันใหญ่เลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในแคมป์เขาก็ให้อาหารเยอะนะมีอาหารเยอะมากหลากหลายด้วยแต่ว่าทำไมเด็กๆดูหิวตลอดเวลาทำไมต้องถามถึงของกินและกินกันหน่ำมากอาจจะใช้พลังงานเยอะเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีการเล่นเกมกันการเล่นเกมก็แบบมีคนแกล้งแพ้แอบเห็นตัวเองสูงกว่าเขาตั้ง10กว่าเซนมือก็ยาวกว่าทำไมแค่เอื้อมมือมาจับขวดจับไม่ทันมีการปล่อยมืออีกก็โดนแกล้งคืนไปนะครับด้วยความเต็มใจก็ตรงนี้ก็มีที่ตลกนะผมชอบเลยคือน้องนายที่เล่นแพแล้วหันมาแล้วปรากฏว่าหัวยุ่งเพราะว่าอยู่บนเรือโดนลมเยอะนะครับแล้วก็รีบจะไปคว้าขวดหัวยุ่งเลยแล้วผมไม่รู้เรื่องของกติกานิดนึงแต่ทำไมน้องนายมีสิทธิ์ที่จะเรียกออสการ์มาทำโทษด้วยแล้วก็เรียกออสการ์ว่าอะไรนะชงชงมากชงชงก็คือเป็นชื่อจริงนะครับจางชงเจียงชงหรือจางชงนั่นแหละเป็นชื่อจริงๆของออสการ์ซึ่งแปลว่าชงแปลว่าหมีใช่ไหมชงชงอะไรประมาณนี้แปลว่าหมีทุกคนก็จะเรียกว่าชงก็เลยซึ่งเป็นชื่อที่ออสการ์ไม่ห้ามมาเรียกฉันชื่อแบลแบบนี้แล้วก็นายก็ให้ออสการ์ไปตะโกนที่ท้ายเรือพร้อมตัวเองนะครับว่าชงชงไหนล่ะชงชงมาแล้วแล้วก็แบบทำให้แกล้งให้อายเล่นๆนะครับก็จบไปสำหรับ EP นี้ EP หน้าจะเป็นไฟนอลเลยตัดเรียบร้อยแล้วว่าเหลือใครแค่11คนนะครับต้องมารอดูสดกันวันที่24 6โมงเย็นของจีนเนาะแล้วก็มีโหวตสดด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มี VTV หรือใครที่มี Tencent Video นะครับอย่าลืมเข้ามาดูสดเพราะทุกๆ10นาทีเขาใช้เราโหวตได้1คะแนนหรือที่รู้ว่า1คะแนนVIP ก็จะได้เป็น2แต่ไม่แน่ใจว่าของ Tencent Video เนี่ยที่เป็นแอปจีนเนี่ยจะให้คะแนนเยอะกว่าหรือเปล่านะครับเพราะ VTV เนี่ยได้1คะแนนแน่นอนแต่ Tencent อาจจะได้มากกว่าหรือเปล่าก็ถ้าใครมีทั้ง2แอปก็เลือกไปดูใน Tencent เพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้นนะครับแล้วก็กดโหวตทุก10นาทีได้1โหวต1โหวต1โหวตแล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงนี้เริ่มมีการซ้อมหนักเพราะว่าการแสดงมันมีการแสดงทั้งการแสดงกลุ่มการแสดงตามโพซิชันก็คือมีแรปมีแดนซ์มีร้องแล้วก็มีการแสดงเดี่ยวแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆหลายๆคนก็จะฝึกเยอะมากจนแทบไม่ได้กลับหอกลับดึกๆแล้วก็ออกแต่เช้านะครับจนทำให้หลายคนป่วยก็มีโจเคอร์อยู่ก็มีอาการเจ็บเข่าจากการที่ไปถ่ายรายการ Werewolf มาครั้งล่าสุดซึ่งสปอยคือน้องแพทชนะด้วยมีสร้อยคอของผู้ชนะอยู่นะครับแต่ก็มีข่าวเมาส์ว่าแบบไม่ใช่เมาส์หรอกเป็นความปรารถนาของชิปเปอร์ก็คือว่าน้องไม่ชนะแต่ว่าสร้อยนั้นได้มาจากพี่รอดูแล้วกันน้องจะชนะจริงไหมแล้วก็โจเคยอยู่เนี่ยกลับมาหอด้วยสภาพที่แบบเดินกระเพลกคือเขามีปัญหาเรื่องเข่าอยู่แล้วก็ได้รับการรักษาแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีบางคนที่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าป่วยมันฝึกหนักพักผ่อนน้อยก็จะมีจางเจหยวน
ฟูสีชาวมีอยู่เกิงหยินมีมิก้านะครับเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยเข้าออกแล้วเพราะว่าเด็กค่อนข้างโทรมกันหมดแล้วตอนนี้นะครับก็เหลือไม่กี่วันเขาคงทุ่มกันเต็มที่แหละโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า11คนสุดท้ายจะเป็นใครนะครับสำหรับผมก็ยังอยากได้ให้เป็น13คนอยู่นะคือมันไม่รู้จะตัดใครอ่ะมันไม่รู้จะตัดใครจริงๆคือถ้าคนที่เราชอบเข้าหมดก็ยังมีคนที่เราเสียดายอยู่ดีถูกไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะว่าคนที่ชอบมันมีเกิน11คนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอลุ้นผลแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอมาดูแล้วกันขอให้คนที่เป็นเมนหลักๆของเราเข้าไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเป็นคลิปสุดท้ายของช่วงนะครับที่เป็น official เป็นเอพิโซดเป็น recap แล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปอื่นมานั่งเมากันเนาะแล้วก็ติดตามกันต่อสำหรับวง Lucky Rookie เหรอชื่อบ้าเลยวะ Lucky Rookie โอเคเดี๋ยวค่อยดูกันต่อแล้วกันว่าประกาศมาชื่อวงว่า Lucky Rookie หรือเปล่านะครับสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวเจอกันกับการประกาศผลครั้งสุดท้ายแล้ว EP ที่10ครั้งนี้บ๊ายบายแล้วก็กลับไปนั่งโหวตกันเนาะอ่ะบาย